ลอดระยะเวลามากกว่า80ปีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ยืนหยัดเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนช่วยผลักดันภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าโดยมีพันธกิจหลัก5ประการต่อภาคธุรกิจของไทยคือ 1. สร้างเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจ 2. พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 4. สร้างเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ 5.ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมและในปี2555ภายใต้การนำของคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานหอการค้าไทยคนที่25ก็ได้มีการริเริ่มโครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย Young Entrepreneur Chamber of Commerce หรือ YECโดยเป็นการรวมกลุ่มของทายาทนักธุรกิจผู้ประกอบกิจการรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดที่จะก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของหอการค้าไทยผมคิดว่า YEC เนี่ยนะครับจะต้องมีบทบาทนะครับที่เข้ามาดูทางภาคองค์ความรู้นะครับทางด้านวิชาการทางด้านประสบการณ์สะสมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นเดียวกันเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันจะต้องมาดูเรื่องสังคมด้วยสังคมของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้ามีความเข้มแข็งชุมชนแข็งเข้มแข็งเนี่ยการทำธุรกิจนะครับจะเรียบร้อยสมูทขึ้นนะครับงั้นผมก็หวังว่า YEC เนี่ยจะร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับในการประกอบธุรกิจแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติด้วยวิสัยทัศน์ของYEC เนี่ยนะครับผมคิดว่าคืออยากจะได้องค์ความรู้ที่เขามีอยู่ที่เขาได้ร่ำเรียนมามีความรู้สูงกันมากมายแล้วก็มีประสบการณ์มาแชร์กันเนี่ยนะครับเก็บมาเป็นฐานข้อมูลมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของคนรุ่นต่อๆไปนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มต่อยอดนะครับให้เชื่อมโยงกันไปค้าขายต่างประเทศไปในภูมิภาคไปในประเทศอื่นๆที่เราเนี่ยนะครับ อยู่ในศูนย์กลางของ AEC เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับธุรกิจที่มั่นคงของประเทศไทยต่อไปก็ฝากความหวังไว้ด้วยนะครับและวันนี้ YEC ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแรงโดยได้ขยายตัวออกไปครอบคลุมมากกว่า70จังหวัดมีสมาชิกมากกว่า 3,000 คนมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า200โครงการต่อปีโดยโครงการต่างๆมีความสอดคล้องต่อพันธกิจและนโยบายของหอการค้าไทยโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้กิจกรรมประเภทที่1กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในปัจจุบันนอกจาก SME ไทยจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งทางการค้าของตนเองแล้วยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอาทิราคาน้ำมันแรงงานอัตราดอกเบี้ยค่าเงินบาทและสถานการณ์ทางการเมืองดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัจจัยภายนอกต่างๆที่มีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโครงการต่างๆของ YEC จึงมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจกิจกรรมประเภทที่2กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันแล้ว YEC ยังมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งกิจกรรมอบรมให้ความรู้
พื่อปลูกฝังพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเช่นธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหอการค้าไทยและเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาว YEC ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่กิจกรรมต่างๆเหล่านี้นอกจากจะเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นให้มั่นคงแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยให้เม็ดเงินในจังหวัดสะพัดเพิ่มขึ้นและช่วยโปรโมทกิจกรรมและจุดเด่นของจังหวัดออกสู่สายตาชาวไทยทั้งประเทศอีกด้วยกิจกรรมประเภทที่3กิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปส่งผลให้การแข่งขันเชิงธุรกิจนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นและไม่ใช่แค่การแข่งขันกับตลาดภายในประเทศเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการไทยยังต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันจากผู้เล่นต่างประเทศการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งหนึ่งในเป้าหมายของ YEC คือการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทยรวมทั้งเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่บน value chain เดียวกันความร่วมมือเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มใน value chain นั้นๆอีกด้วยและไม่เพียงแค่การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทางธุรกิจแต่ YEC ยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการอีกด้วยเพราะเราเชื่อว่ามิตรภาพที่ดีนั้นเป็นต้นกำเนิดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนกิจกรรมประเภทที่4กิจกรรม CSR สร้างสรรค์สิ่งดีคืนประโยชน์ให้แก่สังคมในปัจจุบันนอกจากการทำธุรกิจแล้วสำนึกดีที่มีต่อสังคมก็มีส่วนสำคัญเช่นกันในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เติบโตควบคู่ไปกับสังคมไทย YEC จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมไทยในรูปแบบต่างๆตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งรูปแบบกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมการกุศลกิจกรรมปลูกป่ารักษาธรรมชาติรวมถึงการเป็นผู้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในสังคมคือผมเองเนี่ยผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า YE เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคือลำพังเนี่ยคือหอค้าจังหวัดต่างๆที่มีกรรมการอยู่เพียงกระหยิบมือเนี่ยมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนเรื่องต่างๆได้ก็คือ YE เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ที่สองที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้เราไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะนี่ผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่ YE เข้ามามีส่วนกับเราเนี่ยผมว่าเป็นพลังอย่างมหาศาลแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับ YE ในทุกจังหวัดที่สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถจะขับเคลื่อนภารกิจในจังหวัดได้ในขณะเดียวกันเราก็มีเครือข่ายทั่วประเทศตรงนี้เนี่ยจะยิ่งสร้างความเข้มแข็งให้ใหญ่คือผมอยากที่จะเห็นว่ามีการขายสินค้าข้ามภาคนะครับขายสินค้าข้ามภาคขายบริการข้ามภาคขายการท่องเที่ยวข้ามภาคอะไรต่างๆอย่างเงี้ย YE เนี่ยจะมาเป็นกำลังเสริมที่ดีมากสำหรับหอการค้าไทยและก็หอการค้าจังหวัดนะครับแล้วมันก็จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็ของประเทศโดยรวมซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพวกเราโดยรวมบทบาทของ YEC เนี่ยนะครับตามนโยบายอย่างที่เราได้วางไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะฮะก็อยากที่จะให้เป็นเวทีของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่จะมีเครือข่ายนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ทำได้มากกว่านั้นนะฮะก็คือนอกจากจะเป็นเด็กจะมีเครือข่ายเองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกำลังเสริมให้กับหอการค้านะครับในหลายๆมิติได้เข้ามาร่วมงานนะครับได้มีการเสนอแนะวิสัยทัศน์นะครับให้กับหอโดยภาพรวมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดำเนินการมาใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เดช เฉิดสุวรรณลักษณ์นะครับ
ที่ได้ช่วยงานนี้แล้วก็ท่านก็ทุ่มเทเวลาอย่างมากนะฮะให้กับกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงอันหนึ่งนะฮะของหอทั่วประเทศนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆวัย4นะครับได้พูดไปแล้วว่าอยากจะให้พวกเรานะครับค้าขายเก่งแต่สิ่งหนึ่งเหนือความเก่งนะครับในหอค้าไทยเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้หอการค้าไทยเรามีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จเป็นที่เชิดหน้าชูตามาถึงทุกวันนี้สิ่งนั้นก็คือความสามัคคีนะครับเก่งคนเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งร่วมกันนะครับความสามัคคีการสร้างเครือข่ายและก็การที่เราร่วมหารือกันวางอนาคตไปด้วยกันนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับก็ฝากน้องๆว่าขนาดนี้ YC ได้เติบโตอย่างเร็วมากเกือบ2ปีแล้วมีครบทุกจังหวัดมีเป็นหลายพันคนต่อไปอาจจะมีหลายหมื่นคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปลูกฝังในเรื่องของความสามัคคีนะครับเราก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคนเดียวเนี่ยพลังจะน้อยแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับเราพลังจะสูงก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้แล้วก็นำพลังของทุกๆคนเนี่ยไปสร้างสรรค์ให้ธุรกิจของพวกเราเติบโตแล้วก็มีส่วนที่แบ่งปันให้กับสังคมและก็ประเทศชาติด้วยภายใต้การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากหอการค้าไทยอันเต็มไปด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจซึ่งคอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง YEC จึงถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการขับเคลื่อนนโยบายของหอการค้าไทยเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติบทบาทของ YEC ในอนาคตนะครับก็ต้องมาร่วมนะครับมา involve กับหอการค้าแต่ละจังหวัดมากขึ้นมากขึ้นสมาชิกหอหลายคนก็เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็มีหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องใน value chain ของการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นทำgift shop ก็ตามทำร้านอาหารก็ตามทำโรงแรมก็ตามหลายๆอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่ใน value chain ของการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับผมคิดว่าภายใน 2-3 ปีนี้ก็เราสามารถเสริมคิวเล็บให้ YC ได้นะครับโดยการเทรนนิ่งก็ดีหรือว่าการ educate ต่างๆให้เข้ารูปพอรอยให้ได้ผมว่าเป็นไปได้นะครับและในวันนี้ YEC ใน71จังหวัดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญในการรวมพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้การดูแลของหอการค้าไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป